ค่ะท่านไหนที่รับประทานอาหารว่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอเชิญที่ด้านหน้าห้องประชุมนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มการอภิปรายต่อนะคะในหัวข้อแนวทางการปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ภายใต้บริบทการดำเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างเข้าใจเข้าถึงพัฒนาให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบนะคะท่านไหนเสร็จภารกิจรับประทานอาหารว่างเรียบร้อยแล้วนะคะเชิญด้านหน้าเลยนะคะท่านที่อยู่ด้านนอกห้องประชุมนะคะขอเรียนเชิญเข้าด้านในห้องประชุมนะคะเดี๋ยวเราจะรับฟังการอภิปรายต่อในช่วงที่2นะคะหลังจากการบรรยายการอภิปรายในรอบ2นะคะเราจะมีการพักรับประทานอาหารกลางวันนะคะที่ห้องประชุมนี้นะคะท่านไหนที่ทำแบบสอบถามเรียบร้อยแล้วนะคะกรุณานำส่งเจ้าหน้าที่เรานะคะที่โต๊ะลงทะเบียนได้เลยนะคะเป็นแบบสำรวจความพึงพอใจนะคะที่แนบในแฟ้มนะคะแฟ้มที่แฟ้มเอกสารที่แจกให้ท่านนะคะจะมีแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการนะคะถ้าท่านใดทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกรุณาส่งคืนให้เจ้าหน้าที่ที่โต๊ะลงทะเบียนนะคะด้านหน้าห้องประชุมได้เลยนะคะท่านที่อยู่บริเวณด้านหน้าห้องประชุมนะคะขอเรียนเชิญด้านในนะคะเราจะเริ่มการอภิปรายในช่วงที่2นะคะตอนนี้ผู้ดำเนินรายการและท่านวิทยากรนะคะพร้อมแล้วนะคะด้านหลังที่ทานอาหารว่างนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอเชิญที่ด้านหน้าห้องอบรมนะคะค่ะตอนนี้ท่านผู้ดำเนินรายการและท่านวิทยากรของเราพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวจะเข้าสู่การอภิปรายในช่วงที่2ค่ะขอเรียนเชิญค่ะครับก็เจอกันช่วงที่2นะครับหลังจากที่ช่วงเช้า เราพักเบรกไปแล้วครับก็ขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านที่ยังอยู่กันพร้อมทุกท่านนะครับขอบคุณครับลำดับต่อไปก็จะเริ่มเหมือนช่วงเช้านะครับในหัวข้อเดิมก็คือแนวทางการปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ภายใต้บริบทการดำเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างเข้าใจเข้าถึงพัฒนาให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบครับก็เพื่อไม่การเสียเวลานะครับขอเรียนเชิญท่านผอ.ศูนย์บริการประชาชนเป็นลำดับแรกเรียนเชิญครับครับขอบคุณครับก็ในช่วงนี้นะครับก็จะทั้งสรุปด้วยนะครับแล้วก็นำเสนอแนวทางในการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์นะครับในเรื่องของการพัฒนาแล้วก็การปรับปรุงกระบวนการต่างๆนี่นะครับให้ประชาชนเนี่ยได้รับความสะดวกนะครับการเข้าถึงการรับรู้นะครับความเข้าใจต่างๆนี่นะครับให้มากขึ้นกว่าแต่เดิมนะครับทีนี้ผมขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้ครับว่าในเรื่องของการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์นะครับเดิมทีเนี่ยมันมีปัญหาอยู่หลายประการนะครับที่จะเป็นอุปสรรคนะครับแล้วก็ทำให้การดำเนินการเนี่ยไม่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยนะครับก็คืออย่างนี้ครับในการยื่นเรื่องของประชาชนนะครับเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐเนี่ย
ปรากฏว่าประชาชนหลายท่านนะครับก็ยื่นเรื่องในหลายที่นะครับเราก็มีความเข้าใจว่าคนเดือดร้อนนะครับถ้าสามารถที่จะยื่นเรื่องได้ทางไหนเนี่ยนะครับเขาก็จะยื่นเรื่องทุกทางเพราะว่าเขาอยู่กับปัญหาความเดือดร้อนนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องปกติครับในเรื่องของการยื่นเรื่องหลายที่นะครับหลายหน่วยนะครับเพราะฉะนั้นการดำเนินการบางครั้งเนี่ยนะครับก็เสียเวลาไปกับขั้นตอนของการประสานส่งต่อนะครับหรือดำเนินการที่ซ้ำซ้อนกันนะครับอันนี้เป็นประการที่1ประการที่2ก็คือเมื่อยื่นเรื่องแล้วนะครับประชาชนเนี่ยไม่ทราบนะครับไม่ทราบความคืบหน้าหรือขั้นตอนต่างๆที่หน่วยงานกำลังดำเนินการอยู่นะครับเพราะเนื่องจากว่าไม่มีการบอกกล่าวนะครับหน่วยงานก็พยายามดำเนินการนะครับแล้วก็บางเรื่องต้องใช้เวลาก็เลยยังไม่ได้ตอบชี้แจงผลการดำเนินการให้กับประชาชนได้ทราบนะครับพอประชาชนยื่นเรื่องไปนานๆ นะครับก็เข้าใจว่าหน่วยงานเนี่ยไม่ได้อาจจะไม่ใส่ใจนะครับในการดำเนินการเพราะไม่รู้นะครับยังไม่ได้รับการแจ้งนะครับอันนี้เป็นประการที่2ประการที่3ก็คือการที่ประชาชนไม่เข้าใจในเรื่องของกระบวนการดำเนินการนะครับไม่เข้าใจว่าอยู่ในขั้นตอนใดไม่ได้รับการแจ้งผลการแก้ไขปัญหาจากหน่วยงานของรัฐแล้วเนี่ยนะครับปัญหาส่วนหนึ่งก็นำมาซึ่งการร้องเรียนกล่าวโทษนะครับเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์นะครับว่าละเว้นบ้างนะครับไม่ปฏิบัติบ้างนะครับทิ้งเรื่องไว้ไม่สนใจไม่ใส่ใจนะครับอันนี้ก็นำมาซึ่งปัญหาที่สำคัญที่ทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับก็ไม่อยากที่จะทำในเรื่องของการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์นะครับทำเรื่องอื่นจะดีกว่านะครับเพราะว่าการทำเรื่องราวร้องทุกข์เนี่ยนะครับก็ดีเสมอตัวนะครับแต่ถ้าเกิดปัญหาขึ้นปั๊บนะครับข้าราชการเจ้าหน้าที่เนี่ยจะมีปัญหาในทางปฏิบัติทันทีนะครับอันนี้ก็เป็นสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับทำให้จำเป็นต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องของกระบวนการวิธีการทำงานนะครับและการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนนะครับสิ่งที่ศูนย์บริการประชาชนสำนักงานผ่านตีได้คิดไว้นะครับในเรื่องของการพัฒนานี่ก็คือว่าอย่างหัวข้อที่บอกว่าการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์นะครับให้มีการร่วมกันนะครับอย่างเข้าใจนะครับเข้าถึงนะครับและพัฒนาให้เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับผมก็ขออนุญาตเอา3คำนี้ครับเอามาขยายความนะครับในเรื่องแรกของในเรื่องความเข้าใจนะครับการพัฒนาส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นการพัฒนาที่ตัวของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการนะครับว่าจะต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้นะครับในการดำเนินการนะครับเข้าใจขั้นตอนกระบวนการนะครับเข้าใจถึงอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างลึกซึ้งถ่องแท้นะครับเพื่อไม่ให้การส่งเรื่องประสานส่งเรื่องนะครับไปผิดหน่วยผิดที่นะครับนอกจากความเข้าใจอย่างที่ผมว่าแล้วนะครับก็ต้องเข้าใจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับเข้าใจภาคีเครือข่ายในการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์นะครับเข้าใจกระทรวงเข้าใจกรมเข้าใจจังหวัดเข้าใจอำเภอนะครับและสุดท้ายสิ่งสำคัญก็คือเข้าใจประชาชนนะครับว่าสิ่งที่ประชาชนมีปัญหาความเดือดร้อนนั้นเนี่ยประชาชนเขารอคอยนะครับรอคอยให้การแก้ไขปัญหาได้ข้อยุตินะครับที่อย่างที่ผมนำเรียนไว้ข้างต้นว่าบางเรื่องมันใช้เวลานะครับสิ่งที่จะบรรเทาเบาบางการรอคอยได้
คือการชี้แจงทำความเข้าใจนะครับว่าขั้นตอนในการดำเนินการเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับใช้ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่นะครับขณะนี้ทำอะไรอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเข้าใจนะครับความเข้าถึงเนี่ยนะครับนอกจากความเข้าถึงในทางพื้นที่แล้วเนี่ยนะครับท่านจะต้องเข้าถึงในเรื่องอื่นๆอีกนะครับเช่นนะครับการเข้าถึงประชาชนเพื่อการป้องกันปัญหานะครับมีข้อร้องเรียนนะครับในลำดับต้นๆอย่างที่ทางผู้แทนของสำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจและผู้แทนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดได้บอกไว้นะครับได้นำเสนอไว้เนี่ยว่าเรื่องร้องทุกข์ในเรื่องของความเดือดร้อนรำคาญนะครับซึ่งอาจจะเกิดจากการดำเนินการโครงการต่างๆหรือกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆเนี่ยนะครับมีค่อนข้างมากนะครับเพราะอันนี้ครับถ้าเราสามารถที่จะเข้าถึงเข้าใจประชาชนนะครับว่าเมื่อเขาได้รับความเดือดร้อนแล้วเนี่ยกรณีมันแก้ไขปัญหาได้ค่อนข้างยากลำบากนะครับเพราะฉะนั้นการเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับก็นำไปสู่การป้องกันนะครับการป้องกันยังไงครับการดำเนินการในโครงการหรือกิจกรรมใดๆของรัฐเนี่ยนะครับก็ควรจะต้องมีมาตรการในการป้องกันแก้ไขแล้วก็เยียวยานะครับประชาชนนะคำว่าป้องกันคือไม่ให้มันเกิดนะครับแต่เมื่อเกิดแล้วนะครับมีมาตรการในการแก้ไขมีมาตรการในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบนะครับถ้ามีสิ่งเหล่านี้แล้วนะครับก็เป็นมาตรการหนึ่งในการป้องกันปัญหานะครับเหตุเดือดร้อนรำคาญส่วนใหญ่มีอะไรครับมีเรื่องบางครั้งเป็นเรื่องของมลพิษนะครับทางเสียงทางกลิ่นทางควันทางอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับสุดท้ายแล้วการพัฒนาให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเนี่ยนะครับหนึ่งก็คือควรจะมีระเบียบที่เป็นกลางในการดำเนินการหรือเป็นมาตรฐานขั้นต่ำในการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์นะครับซึ่งอันนี้สำนักงานประธานาธิบดีก็อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงร่างซึ่งเดิมเนี่ยมีระเบียบสำนักงานประธานาธิบดีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์นะครับพ.ศ. 2552เนี่ยนะครับใช้ในทางปฏิบัติซึ่งเป็นมาตรฐานปฏิบัติอยู่นะครับแล้วก็หน่วยงานหลายหน่วยงานก็กำลังดำเนินการอยู่แต่ว่าในการปฏิบัติตามระเบียบนั้นเนี่ยก็มีปัญหารูปสรรคบ้างนะครับสำนักงานประธานาธิบดีก็รับมาที่จะเอามาแก้ไขปรับปรุงนะครับให้การดำเนินการตามระเบียบเนี่ยสามารถดำเนินการไปได้นะครับเพื่อให้เป็นอะไรครับเพื่อให้เป็นมาตรฐานอย่างน้อยก็เป็นมาตรฐานขั้นต่ำในการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์นะครับเรื่องที่สองในเรื่องของมาตรฐานก็คือจากกรณีปัญหาที่ประชาชนร้องทุกข์ในหลายที่นะครับสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือมันไม่มีความสะดวกนะครับเพราะว่าชนต้องเขาต้องร้องหลายที่นะครับอันที่สองก็คือการติดตามของประชาชนเนี่ยไม่ทราบว่าอยู่ในขั้นตอนใดนะครับเพราะฉะนั้นมาตรฐานอย่างหนึ่งก็คือมาตรฐานในเรื่องของข้อมูลนะครับของหน่วยงานที่ดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ในทุกหน่วยงานนะครับควรจะมีระบบฐานข้อมูลที่เป็นระบบฐานข้อมูลเดียวกันถ้าทำได้นะครับเพราะเนื่องจากว่าในหลายหน่วยงานเนี่ยมีฐานข้อมูลเป็นของตนเองนะครับเช่นกระทรวงมหาดไทยเป็นต้นนะครับก็มีฐานข้อมูลในเรื่องของการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของกระทรวงมหาดไทยเองนะครับที่จะเชื่อมโยงไปถึงศูนย์ดำรงธรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นจังหวัดหรืออำเภออย่างเงี้ยนะครับสำนักงานประธานาธิบดีก็เลยคิดว่าเรามีฐานข้อมูลที่เป็นฐานข้อมูลใช้ในการบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์นะครับเพราะฉะนั้นการเชื่อมโยงระหว่างฐานข้อมูลนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ศูนย์บริการประชาชนจะพัฒนาในเรื่องนี้ต่อไปนะครับแล้วก็จะดำเนินการให้ได้อย่างเป็นรูปธรรมเนี่ยนะครับ
ก็คาดว่าจะในปี61เนี่ยนะครับจะเป็นหน่วยงานนำร่องที่จะดำเนินการเชื่อมโยงฐานข้อมูลนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะยื่นเรื่องราวร้องทุกข์เนี่ยที่ไหนก็ได้นะครับเมื่อมันเข้าไปในระบบฐานข้อมูลแล้วเนี่ยตรวจสอบที่ไหนก็จะรู้เลยว่าเรื่องราวร้องทุกข์นี้นะครับของพี่น้องประชาชนเนี่ยได้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของหน่วยงานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นความซ้ำซ้อนหรือเรื่องความสะดวกไม่สะดวกเนี่ยก็จะลดปัญหาไปได้นะครับทีนี้การเชื่อมโยงข้อมูลผมนำเรียนอย่างนี้ครับว่าเมื่อสำนักงานสถิติทำฐานข้อมูลกลางเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีหน่วยงานใน2ลักษณะครับหน่วยงานนึงเป็นหน่วยงานที่มีฐานข้อมูลเป็นของตนเองนะครับกับอีกหน่วยงานนึงคือหน่วยงานที่ไม่มีข้อมูลระบบฐานข้อมูลเป็นของตนเองนะครับการเชื่อมโยงก็จะมีความแตกต่างกันนะครับหน่วยงานที่มีฐานข้อมูลเป็นของตนเองเนี่ยการเชื่อมโยงจะเป็นลักษณะของการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันระหว่างฐานข้อมูลกับฐานข้อมูลนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องทางเทคโนโลยีทางเทคนิคนะครับว่าจะมีการเชื่อมโยงกันอย่างไรนะครับจะต้องมีการที่มาดูรูปแบบของข้อมูลนะครับดูฟอร์แมตต่างๆเนี่ยนะครับให้สามารถที่จะเชื่อมโยงกันได้นะครับโดยอาจจะต้องทำเว็บเซอร์วิสก็คือตัวแปลงข้อมูลเข้าหากันนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะทำกับหน่วยงานที่มีฐานข้อมูลเป็นของตนเองนะครับในปี61เนี่ยก็จะเริ่มที่กระทรวงมหาดไทยนะครับเพราะเราพูดคุยกับกระทรวงมหาดไทยมานานค่อนข้างนานแล้วนะครับแล้วในปี61เนี่ยก็อยากจะให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนะครับเพื่อให้เครือข่ายต่างๆในการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งมีฐานข้อมูลเป็นของตนเองเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมโยงข้อมูลลิงก์ข้อมูลแลกเปลี่ยนข้อมูลกันกับระบบการจัดการเรื่องของสำนักงานประธานาธิบดีได้นะครับทีนี้อีกหน่วยงานอีกประเภทหนึ่งก็คือหน่วยงานที่ไม่มีระบบฐานข้อมูลเป็นของตนเองนะครับการเชื่อมโยงก็จะเป็นลักษณะของการใช้ระบบก็คือเข้ามาเป็นผู้ใช้ระบบของสำนักงานประธานาธิบดีนะครับด้วยการมีชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านนะครับซึ่งในทางปฏิบัติเนี่ยนะครับจะกระทำเช่นเดียวกันกับการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ที่สำนักงานปฏิธรรมยกตัวอย่างเช่นเมื่อพี่น้องประชาชนมายื่นเรื่องราวร้องทุกข์นี่นะครับก็จะเปิดแบบฟอร์มเป็นแบบฟอร์มเดียวกันเลยครับแล้วก็ลงข้อมูลนะครับออกเลขทะเบียนที่เรียกว่ารหัสเรื่องเนี่ยนะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการเรื่องราวลงทุนนี้ได้นะครับเมื่อลงทะเบียนหรือมีเลขรหัสในระบบฐานข้อมูลแล้วนะครับไม่ว่าพี่น้องประชาชนท่านนั้นนะครับจะไปที่ใดก็ตามนะครับแม้จะไปยื่นเรื่องที่หน่วยงานอื่นนะครับหน่วยงานอื่นที่เป็นผู้ใช้งานนะครับก็จะสามารถตรวจสอบได้ว่าเรื่องนี้นะครับพี่น้องประชาชนได้ยื่นเรื่องไว้แล้วหรือยังนะครับถ้ายื่นเรื่องไว้แล้วก็สามารถที่จะชี้แจงทำความเข้าใจนะครับความคืบหน้าขั้นตอนต่างๆได้ในทันทีนะครับที่ประชาชนมาติดต่อประสานงานนะครับเพราะฉะนั้นความซ้ำซ้อนหรือการไม่ทราบในเรื่องของความคืบหน้าการดำเนินการเนี่ยนะครับก็น่าจะไม่มีน่าจะไม่เกิดขึ้นนะครับทีนี้ฐานข้อมูลถ้าเป็นฐานข้อมูลกลางมีประโยชน์ยังไงครับมีประโยชน์ในเรื่องของการติดตามของประชาชนประการหนึ่งแล้วนะครับประการที่สองก็คือเป็นประโยชน์ในการประเมินผลในภาพรวมนะครับมีประโยชน์ในการนำเสนอนะครับผู้มีอำนาจในการตัดสินใจในกรณีปัญหาที่เป็นปัญหาที่มีผลกระทบกับประชาชนในภาพรวมปัญหาที่เป็นการดำเนินการ
นโยบายของรัฐบาลนะครับปัญหาที่ยืดเยื้อเรื้อรังนะครับมีการแก้ไขปัญหามาเป็นระยะเวลาอันยาวนานเนี่ยนะครับไม่ได้รับการแก้ไขสักทีบางทีติดอยู่ที่ตัวบทกฎหมายนะครับถ้าจำเป็นต้องแก้ก็จะต้องมีข้อมูลนะครับว่าจะต้องแก้ไขในเรื่องของกฎหมายเนี่ยตรงไหนประเด็นใดนะครับพื้นฐานข้อมูลอันนี้ครับจึงมีความสำคัญอย่างมากนะครับในการที่จะพัฒนามาตรฐานการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ให้เป็นในมาตรฐานเดียวกันนะครับทีนี้สิ่งต่อมาที่สำนักงานประธานาธิบดีเองได้ดำเนินการนะครับในเรื่องของกระบวนการทำงานก็คือการปรับแบบฟอร์มแบบคำร้องอะครับในการที่พี่น้องประชาชนจะยื่นเรื่องราวเลยนะครับเพราะปัญหาคืออะไรครับบางกรณีปัญหาเมื่อพี่น้องประชาชนยื่นเรื่องแล้วเนี่ยข้อมูลไม่ชัดเจนบ้างนะครับนอกจากข้อมูลไม่ชัดเจนแล้วหาข้อมูลเพิ่มเติมก็ไม่ได้นะครับเพราะเนื่องจากว่าไม่ได้ให้ที่อยู่ไม่ได้ให้หมายเลขโทรศัพท์ไม่ได้ให้ช่องทางในการติดต่อไปขอข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องร้องทุกข์แบบนี้ครับก็ไม่สามารถดำเนินการได้เป็นจำนวนมากนะครับศูนย์บริการประชาชนโดยสำนักงานประธานาธิบดีก็ออกแบบนะครับแบบฟอร์มในการที่จะให้ประชาชนเนี่ยยื่นเรื่องราวร้องทุกข์นะครับอย่างน้อยต้องระบุอะไรครับชื่อนามสกุลนะครับหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่นะครับหากจะต้องมีการยื่นเรื่องโดยให้ผู้แทนเป็นผู้ยื่นหรือให้บุคคลอื่นยื่นนะครับก็จะต้องมีการมอบอำนาจมอบฉันทะมอบการยื่นเรื่องแทนต่างๆเหล่านี้นะครับเนื้อหาสาระควรจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับขออะไรนะครับมีข้อมูลประกอบการพิจารณาพอสังเขปที่เพียงพอที่จะดำเนินการได้เนี่ยอย่างไรนะครับการตอบรับเรื่องไว้แล้วนะครับจะมีการประสานงานด้วยช่องทางใดใช้รหัสอ้างอิงอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะอยู่ในแบบฟอร์มที่ออกแบบนะครับอันนี้ก็เป็นแบบฟอร์มที่จะให้ประชาชนได้ยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆเนี่ยได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องระงับการดำเนินการหรือไม่สามารถดำเนินการได้นะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับเมื่อปรับแบบฟอร์มแล้วปรับกระบวนการทำงานแล้วมีฐานข้อมูลด้วยกันแล้วนะครับการบูรณาการการทำงานนะครับเช่นการยกกรณีปัญหาต่างๆนะครับที่เป็นปัญหาสำคัญต่างๆนี้นะครับเข้ามาร่วมในการดำเนินการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับในการที่จะดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์นะครับให้เรื่องเนี่ยสามารถยุติได้ก็จะเป็นกระบวนการหนึ่งที่จะเข้ามาในการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์นะครับแล้วสุดท้ายครับอย่างที่ท่านรองปลัดรัฐมนตรีท่านสมภาษณ์นิรพันธ์ได้พูดไว้นะครับว่าในปีใหม่นี้นะครับสำนักงานรัฐมนตรีโดยศูนย์บริการประชาชนเนี่ยก็มีของขวัญที่เตรียมให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์เนี่ยนะครับด้วยการจัดตั้งนะครับจุดรับเรื่องราวร้องทุกข์นะครับในห่วงเวลาปีใหม่นี้นะครับที่จะพี่น้องประชาชนจะเดินทางนะครับกับภูมิลำเนากับบ้านเนี่ยนะครับในช่วงปีใหม่นี้นะครับใน3จุดสำคัญนะครับก็คือที่ตลาดหมอชิดนะครับที่หัวลำโพงนะครับแล้วก็ที่สายใต้ใหม่นะครับตลอดระยะเวลานะครับตั้งแต่วันที่29ธันวาคมนี้นะครับไปจนถึงวันที่3มกราคมนะครับตั้งแต่ขาไปจนขากลับนะครับหากว่าประชาชนนะครับพี่น้องประชาชนท่านใดนะครับมีเรื่องราวร้องทุกข์นะครับมีเรื่องข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะนะครับมีเรื่องของการแจ้งข้อมูลต่างๆนะครับที่จะนำไปสู่การดำเนินการของรัฐบาลนะครับก็สามารถที่จะใช้ในห่วงเวลาดังกล่าวนี้ได้นะครับก็ในส่วนของผมก็คงจะมีประมาณนี้ก่อนครับ
ครับขอบคุณครับท่านผอ. เรื่องการร้องเรียนเป็นสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งได้กำหนดไว้ตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนปี40ต่อมามีกฎหมายในลำดับรองคือพระราชกิจฎีกาว่าด้วยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546หน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียนต้องตอบประชาชนทราบนะครับภายใน15วันนะครับอันนี้คือสิทธิของประชาชนในส่วนของท่านผอ. อิทธิพลก็ได้นำเสนอเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์เนี่ยนะครับท่านได้ขยายความถึงคำว่าเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเข้าใจเนี่ยต้องเข้าใจประชาชนผู้ร้องเรียนนี่มีหลายประเภทนะครับร้องเองร้องแทนเพื่อนร้องซ้ำซากร้องทุกเรื่องสำนักนายกเราก็เรียกว่านักร้องอาชีพจะมีอัลบั้มร้องมานานเรื้อรังจนกระทั่งบางคนเสียชีวิตไปร้องก็ครับมีลูกมารับช่วงร้องต่อนะครับอย่างที่ดินที่นครสวรรค์เป็นที่เรือนจำที่นครสวรรค์นะครับรุ่นพ่อมาร้องกับผมตอนนี้พ่อเสียชีวิตไปแล้วลูกมาร้องต่อนะครับเรื่องอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นมหากาพย์เรื้อรังนะครับต้องก็หาทางแก้ไขกันไปครับในส่วนของการเข้าถึงก็คือต้องมาพบปะประชาชนพี่น้องอย่างเรามาวันนี้ก็มาเข้าถึงพื้นที่เข้าถึงประชาชนเข้าถึงหน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียนครับในส่วนการพัฒนาก็เป็นการพัฒนาทั้งคนทั้งระบบในส่วนของระบบถ้าทำสำเร็จก็จะได้เชื่อมโยงข้อมูลเป็นเครือข่ายกันทั่วประเทศมีฐานข้อมูลเดียวกันอย่างที่ท่านผอ.ได้กรุณาชี้แจงไปแล้วนะครับงานรับเรื่องร้องเรียนเนี่ยเป็นงานที่มีผู้หลักผู้ใหญ่บางคนพูดว่าเป็นงานที่ไม่น่าอภิรมย์ใช้คำสวยนะครับคือไม่ค่อยมีคนอยากทำเพราะนั้นคนที่จะทำงานรับเรื่องร้องเรียนเนี่ยต้องมีจิตอาสาเป็นหลักครับถึงจะอยู่ได้ไม่นั้นถ้าถูกบังคับหรือว่าไม่ชอบแล้วไปทำนี่อาจจะเป็นผู้ถูกร้องเรียนเสียเองนะครับอันนี้ต้องระวังนะครับผู้ที่จะปฏิบัติงานด้านรับเรื่องราวร้องทุกข์เนี่ยต้องมีจิตอาสาเป็นหลักนะครับก็ได้ข้อสรุปประมาณนี้นะครับลำดับต่อไปก็ขอเรียนเชิญทางฝ่ายสำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านผอ.ส่วนนิติการคุณอภิรดีขอเรียนเชิญครับค่ะขอบคุณค่ะก็ในช่วงที่2เนี่ยนะคะหลังจากที่เราได้พูดถึงในตัวเนื้อหาของประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจในเรื่องแนวทางในการจัดบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนในการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปแล้วนะคะเราก็ได้มีแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมขึ้นมานะคะว่าเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีหน้าที่ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์นะคะหลังจากที่แต่ว่าท้องถิ่นท่านก็อยากกังวลไปนะคะว่าจะเป็นการเพิ่มอำนาจท่านจะมองว่าสำนักงานกระจายอำนาจเนี่ยกระจายอำนาจมาให้ท่านเยอะแยะเหลือเกินแล้วยังจะเอาเรื่องนี้เนี่ยมาเป็นเหมือนมาเป็นภาระให้ท่านนะคะอย่ามองในลักษณะอย่างนั้นนะคะก็ให้มองว่าเป็นการให้บริการแก่ประชาชนอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าในการแก้ไขปัญหาเนี่ยอย่างที่บอกไปตอนต้นก็คือเป็นการแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่ของท่านนะคะว่าท่านมีอำนาจหน้าที่เรื่องใดประชาชนมาร้องก็ให้ท่านดำเนินการแก้ไขปัญหาไปแต่ถ้าไม่ใช่เรื่องของท่านว่าไม่ได้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของท่านนะคะก็ให้ท่านส่งต่อไปนะคะก็เดี๋ยวจะมาบอกถึงแนวทางปฏิบัตินะคะในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะว่าหลังจากที่ท่านมีอำนาจหน้าที่แล้วเนี่ยท่านจะถือปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ยังไงนะคะเรานะคะทางสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีหนังสือนะคะเวียนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะคะเพื่อที่จะให้ท่านเนี่ยช่วยแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทราบนะคะถึงตัวประกาศฉบับนี้รวมถึงแนวทางปฏิบัติในการรับเรื่องราวร้องทุกข์นะคะโดยข้อปฏิบัติที่เรากำหนดไว้นะคะโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์พ.ศ. 2552นะคะกล่าวคือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยจะร้องทุกข์ด้วยตัวเองหรือจะมอบฉันทะ
หรือจะทำเป็นหนังสือหรือร้องทุกข์ด้วยวาจาหรือทางโทรศัพท์ก็ได้นะคะก็คือหมายความว่าคนที่มาร้องทุกข์เนี่ยจะมาร้องทุกข์ด้วยตนเองจะทำเป็นหนังสือหรือว่าจะร้องทุกข์ด้วยวาจาหรือว่าจะร้องทุกข์ด้วยทางโทรศัพท์ก็ได้หรือคนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยจะมอบฉันทะมาก็ได้นะคะถ้าเกิดผู้ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยไม่สะดวกที่จะมาเองก็อาจจะมอบให้ลูกหลานหรือว่าผู้ใกล้ชิดเนี่ยมาร้องทุกข์ได้นะคะโดยที่ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกนะคะ2นะคะเมื่อกรณีได้รับเรื่องร้องทุกข์เป็นหนังสือนะคะแต่ว่าไม่ปรากฏลายมือชื่อหรือที่อยู่ผู้ร้องทุกข์เนี่ยให้นำหลักการในการพิจารณาเรื่องบัตรสนเทศตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่22ธันวาคม2541นะคะมาเป็นหลักในการพิจารณาไม่ให้รับเรื่องไว้พิจารณานะคะก็คือให้ดูว่าถ้าเป็นบัตรสนเทศเนี่ยให้ท่านไปเปิดตัวดูมติครม.นะคะเมื่อวันที่22ธันวาคม2541มาเป็นหลักในการพิจารณานะคะ3นะคะเมื่อเรื่องร้องทุกข์เนี่ยจะต้องเป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลหรือมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งคดีเสร็จเด็ดขาดแล้วนะคะก็คือว่าเรื่องที่ประชาชนมาร้องทุกข์ต่อท่านเนี่ยท่านต้องอาจจะต้องตรวจสอบนิดนึงนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องคดีความหรือเปล่าเป็นคดีแพ่งหรือเป็นคดีอาญาหรือว่าเป็นคดีปกครองนะคะถ้าเป็นคดีแพ่งคดีอาญาเนี่ยถ้าเขาบอกว่าเนี่ยเป็นเรื่องที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลนะคะก็ให้ท่านบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นอำนาจหน้าที่ของทางศาลยุติธรรมไปแล้วหรือว่าอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองอย่างเงี้ยนะคะก็ให้ท่านแจ้งว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของท่านที่สามารถที่จะรับเรื่องเราร้องทุกข์ได้นะคะในข้อที่4นะคะหลังจากที่เรื่องราวร้องทุกข์ที่รับไว้นะคะให้ท่านพิจารณาดำเนินการดังนี้นะคะอย่างที่บอกไปนะคะว่าถ้าเป็นอำนาจหน้าที่ของท่านนะคะให้รีบดำเนินการแก้ไขปัญหานั้นโดยเร็วนะคะก็คือว่าถ้าเป็นอำนาจหน้าที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะที่ได้บอกไปว่าให้พิจารณาจากตัวกฎหมายจัดตั้งของท่านหรือว่าดูว่าเป็นภารกิจที่ท่านได้รับการถ่ายโอนหรือเปล่านะคะถนนสะพานแหล่งน้ำนะคะเป็นต้นหรือว่า เรื่องอื่นๆที่ท่านทราบว่าเป็นภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนหรือว่าเป็นเรื่องหน้าที่ตามกฎหมายอื่นๆนะคะหลายๆเรื่องเนี่ยตอนนี้ท้องถิ่นน่ะรับไปดำเนินการแล้วค่อนข้างมากนะคะก็ให้ท่านพิจารณาว่าเป็นอำนาจของท่านแล้วก็เร่งรัดดำเนินการเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยเร็วนะคะแต่ถ้าพบว่าเรื่องนี้เนี่ยเกินขีดความสามารถของท่านเองนะคะให้ประสานหรือร้องขอไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นนะคะอย่างเช่นถ้ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการซ่อมแซมถนนที่มันเป็นถนนขนาดใหญ่หรือว่ามันเป็นถนนที่พาดผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะก็ดูว่าเรื่องนี้เนี่ยถนนเส้นนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นของอบจ.ก็ได้นะคะก็ให้ร้องขอไปยังอบจ.ให้ช่วยเข้ามาแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้โดยเร็วนะคะหรือถ้าเป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการอื่นหรือหน่วยงานของรัฐนะคะก็ให้แจ้งผู้ร้องทราบโดยตรงนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยโอเคนะไม่ใช่อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะแต่ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเทศบาลหรืออบต.เนี่ยก็จะรับเรื่องไว้แล้วก็จะส่งต่อนะคะไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาของประชาชนนะคะแล้วก็ถ้าเป็นกรณีนะคะอย่างที่บอกเป็นกรณีที่เป็นอำนาจหน้าที่ของราชการหรือว่าหน่วยงานของรัฐเมื่อท่านชี้แจงให้ผู้ร้องทราบแล้วก็อำนวยความสะดวกนะคะโดยการที่ท่านส่งคำร้องทุกข์นั้นนะคะไปยังศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหรือว่าส่งไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนะคะโดยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเราเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการติดตามผลการแก้ไขปัญหาจนกว่าเรื่องจะยุติโดยให้ถือปฏิบัติตามหลักการร้องเรียนทั่วไปดังนี้นะคะโดยที่ขอให้ทราบผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเมื่อครบ30วันนะคะอันนี้เป็นกรณีที่เมื่อมันไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของท่านนะคะแล้วก็ท่านส่งต่อไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหรือว่าส่งต่อไปยังศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหรือจังหวัดนะคะแล้วก็ขอทราบผลว่าปัญหานั้นน่ะมันได้รับการแก้ไขไปแล้วยังไงบ้างนะคะเมื่อครบ30วันถ้าเป็นกรณีที่ไม่มีการรายงานผลการดำเนินการให้ทราบนะคะก็ให้ท่านติดตามทวงถามครั้งที่1เมื่อครบกำหนด15วันนะคะแล้วก็ครั้งที่2เมื่อครบกำหนด7วันนะคะในกรณีหลังจากที่ติดตามทวงถามแล้วไม่มีการรายงานผลการดำเนินการให้ทราบนะคะก็ให้ท่านเนี่ยรายงานไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและก็แจ้งให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทราบต่อไปนะคะทั้งหมดนี้ก็นะคะในประมาณ4ข้อเนี่ยก็จะเป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนนะคะก็อย่างที่แจ้งให้ทราบเบื้องต้นนะคะว่าเราไม่ได้จะมาเพิ่มอำนาจหน้าที่ให้กับทางท้องถิ่นนะคะเพียงแต่ว่าเราเพิ่มช่องทางของท่านนะคะในการที่จะให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่นะคะเพราะว่าในแต่ก่อนเนี่ยอย่างที่ทุกท่านเห็นนะคะว่า
ประชาชนมักจะเดินทางนะคะมายังทำเนียบรัฐบาลเพื่อที่จะมาร้องทุกข์บางทีปัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่แต่ว่าประชาชนเนี่ยไม่ทราบไม่รู้เลยว่าเขาควรที่จะต้องทำยังไงจะร้องทุกข์กับใครแต่เขามองเห็นหน่วยงานส่วนกลางเนี่ยจะแก้ไขปัญหาให้เขาได้นายกคนเดียวเนี่ยที่จะแก้ไขปัญหาให้เขาได้นะคะแต่ว่าณไปณต่อจากนี้ไปนะคะเราเนี่ยก็ทางศูนย์บริการประชาชนเนี่ยก็ได้เปิดช่องทางหลายๆช่องทางแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นทางช่องทาง1111นะคะหรือว่าจะเป็นทางเว็บไซต์หรือว่าจะมีการรับเรื่องเราร้องทุกข์ที่จุดของทำเนียบที่ทางอาคารกพ.นะคะก็จะเป็นการเปิดช่องทางบริการในการรับเรื่องเราร้องทุกข์ของประชาชนมากขึ้นรวมถึงการรับเรื่องเราร้องทุกข์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็เป็นช่องทางหนึ่งนะคะที่จะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาในพื้นที่ไม่ต้องให้ประชาชนเนี่ยเข้ามาจนถึงกรุงเทพมหานครบางครั้งเนี่ยมันก็มานอนรอนะคะบางทีอย่างทุกวันอังคารแต่ก่อนเนี่ยคืออยู่ที่เนี่ยมานานพอสมควรนะคะก็จะได้ยินเสียงประชาชนมาโห่ร้องแล้วก็มาลุมล้อมทำเนียบรัฐบาลนะคะเป็นทุกวันอังคารแล้วก็บางทีเนี่ยอยู่กันเป็นเดือนๆอยู่กันนานมากนะคะปัญหามันก็อาจจะไม่ได้รับการแก้ไขโดยตรงจุดแต่เมื่อเราเปิดช่องทางต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยก็คิดว่ามันก็ทำให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนอาจจะได้รับบรรเทาลงไปบ้างนะคะบางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กน้อยจริงๆเป็นเรื่องในพื้นที่เป็นเรื่องที่ท้องถิ่นสามารถที่จะช่วยแก้ไขปัญหาได้นะคะตรงนี้ก็เลยเปิดช่องทางไว้นะคะก็ขอฝากไว้ในตรงนี้ด้วยนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นแนวทางปฏิบัติในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะครับจากประกาศฉบับนี้ของคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำให้มีนายกหลายคนทั่วประเทศนะครับที่ต้องรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนแทนท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งมีคนเดียวเป็นการกระจายอำนาจและหน้าที่ไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศใช่ไหมครับแต่อย่างไรก็ดีการปฏิบัติการในเรื่องการรับเรื่องราวร้องทุกข์ก็เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์พ.ศ. 2552ที่แจกกับทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการนะครับนอกจากนี้ก็ต้องเป็นไปตามมติครม.และแนวทางที่ประกาศกำหนดนะครับก็ถือว่าเป็นการกระจายการรับเรื่องร้องทุกข์ไปทั่วประเทศนะครับทำให้ทางส่วนกลางอย่างศูนย์บริการประชาชนของเรา อาจจะภารกิจลดน้อยถอยลงนะครับถือว่าเป็นการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนอย่างแท้จริงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนแล้วก็รู้ปัญหาดีถ้าท่านรีบดำเนินการในลักษณะ one stop service หรือว่าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการแก้ไขปัญหามันก็จะได้ทำให้พี่น้องประชาชนพ้นจากปัญหาความเดือดร้อนไปได้นะครับต่อไปก็เป็นท่านสุดท้ายศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีโดยคุณเอื้อมเดือนนะครับจะได้อภิปรายให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดต่อไปครับเชิญครับเจอกันรอบ2นะคะที่ค้างเอาไว้นะคะว่าแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเมื่อได้รับเรื่องมาแล้วเราจะทำยังไงนะคะซึ่งบางท่านจากเสียงสะท้อนเนี่ยบางแห่งเขาก็บอกว่าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดไม่มีการวิเคราะห์เรื่องเลยเหรอทำไมจะต้องส่งลงมาในพื้นที่กับทุกเรื่องอันนี้เราจะขอเรียนให้ทราบนะคะว่าในศูนย์ดำรงธรรมของเราเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ก็คือนิติกรนะคะเป็นนิติกรและเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนซึ่งเรื่องที่ได้รับมาเนี่ยเราทางเจ้าหน้าที่จะวิเคราะห์ก่อนว่าเรื่องไหนควรจะเป็นบัตรสนเทศหรือว่าเรื่องไหนควรจะดำเนินการอย่างไรนะคะซึ่งก็ไม่ใช่ทุกเรื่องนะคะที่จะลงไปสู่ทางศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหรืออปท.นะคะยกตัวอย่างเช่นว่านะคะเรื่องถ้าเราวิเคราะห์แล้วว่าเรื่องนั้นมีส่วนที่จะต้องให้มีหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ภารกิจรับผิดชอบนะคะเราก็จะดำเนินการส่งเรื่องไปยังส่วนราชการนั้นๆเพื่อให้พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้วก็ให้แจ้งศูนย์ดำรง
ทำทราบภายในกำหนดนะคะเราจะมีกำหนดเอาไว้นะคะหลังจากนั้นแล้วเมื่อทางส่วนราชการเนี่ยได้ดำเนินการหาข้อเท็จจริงมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไรมีผลการดำเนินการนะคะเราก็จะดำเนินการมีถ้ามีชื่อผู้ร้องนะคะเราก็จะทำหนังสือแจ้งผู้ร้องไปให้ทราบว่าเรื่องราวขั้นตอนที่ท่านได้ร้องเรียนมาได้รับการแก้ไขเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นช่องทางหนึ่งนะคะอย่างเมื่อสักครู่ที่ทางคุณอิทธิพลได้พูดว่าเรื่องศูนย์ข้อมูลกลางนะคะเรื่องราวร้องทุกข์อันนี้ก็คือในของกระทรวงมหาดไทยก็จะมีอยู่ระบบหนึ่งนะคะของ111ก็มีอีกระบบหนึ่งตอนนี้2อันนี้ยังเชื่อไม่ได้เพราะฉะนั้นว่าผลนะคะผลการตรวจสอบการแก้ไขเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านถ้าสมมุติมาจากทางสปน.คือสำนักปลัดสำนักนายกแล้วก็ศูนย์ดำรงธรรมเจ้าหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจะต้องเข้าไปกรอกข้อมูลนำเข้าข้อมูลทั้ง2ระบบนะคะเพื่อจะได้ทราบว่าเพื่อทาง2หน่วยงานนี้จะได้ทราบว่าขั้นตอนการดำเนินการไปถึงไหนแล้วนะคะอันนี้ก็อยากจะขออยากฝากสปน.ไปหน่อยค่ะว่าช่วยอยากจะทำให้ข้อมูลเชื่อมโยงกันเพราะมันจะได้เป็นแหล่งข้อมูลอันเดียวกันนะคะอันนี้ต้องขอรบกวนเรื่องนี้ด้วยนะคะพอเรื่องต่อมานะคะถ้าสมมติว่าในกรณีที่ว่านะคะถ้าไม่มีถ้าผู้ร้องไม่ประสงค์ออกนามอันนี้เราก็ไม่ทราบว่าเราจะแจ้งเรื่องผู้ร้องไปที่ไหนนะคะซึ่งมีอยู่กรณีหนึ่งมีผู้ร้องผ่านมาทาง111นะคะเรื่องนี้แต่ถูกปกปิดชื่อมาจากส่วนกลางนะคะถูกปกปิดชื่อมาแล้วพอผลการตรวจสอบเราก็ใส่ไว้ในระบบของ1111นะคะแล้วผู้ร้องเขาไม่พอใจเขาก็โทรขอโทษนะคะต้องเอ่ยเนี่ยนะเขาก็โทรมาที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแล้วก็มาต่อว่าไม่มีการแจ้งเรื่องร้องเรียนเราก็บอกว่าเราไม่ได้รับรายชื่อของท่านเพราะมีการปกปิดชื่อมาแล้วแต่ท่านสามารถตรวจสอบได้ที่สำนักนายกรัฐมนตรีเพราะคุณจะได้รับรหัสเรื่องนะคะอันนี้เขาก็เข้าไปดูแล้วอันนี้เขาก็เข้าใจนะคะว่าเป็นยังไงซึ่งมันก็เป็นข้อจำกัดของเราว่าทำไมถึงไม่แจ้งนะคะก็จะมีอยู่หลายประเด็นในเรื่องนี้นะคะหรือบางคนแจ้งมานะคะก็ให้เบอร์โทรศัพท์ผิดนะคะทางศูนย์ดำรงธรรมก็ต้องไปขอความร่วมมือจากทางสำนักทะเบียนราษฎรของจังหวัดเพื่อตรวจสอบว่าบ้านเลขที่เขาอยู่ที่ไหนเราก็จะส่งหนังสือตามไปให้นะคะอย่างนี้เป็นต้นบางคนก็ไม่ยอมแจ้งนะคะอย่างเช่นบางรายเหมือนกันเขาต้องการปกปิดชื่อพอโทรมาถามเจ้าหน้าที่นะคะอันนี้เป็นประสบการณ์ที่เจอนะคะโทรมาถามเจ้าหน้าที่ที่1567เจ้าหน้าที่ก็เรียนถามไปว่าผู้ร้องชื่ออะไรเขาก็ตอบว่าไม่บอกอยากจะทราบเรื่องที่ท่านร้องเรียนเรื่องอะไรคะเราจะได้หาเรื่องได้ถูกใช่ไหมคะเขาบอกว่าไม่บอกฉันปกปิดชื่อคราวนี้เจ้าหน้าที่มึนเลยค่ะชื่อไม่บอกเรื่องไม่บอกเราก็ตอบปัญหาไม่ได้เหมือนกันเขาไม่ยอมบอกเขาบอกฉันปกปิดชื่อฉันไม่บอกเลยก็ต้องคุยกันเสร็จแล้วเขาก็วางสายไปเพราะเราก็หาคำตอบให้เขาไม่ได้ว่าเรื่องอะไรนะคะอย่างเงี้ยทางเจ้าหน้าที่จะเจอค่อนข้างเยอะนะคะอยากทราบแต่ไม่บอกชื่อนะคะคราวนี้นะคะในเรื่องที่บอกว่าถ้าสมมติว่ามีคนมาร้องเรียนอันนี้เมื่อกี้บอกว่าอยู่ในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใช่ไหมคะในบางกรณีเนี่ยก็จะมีผู้ร้องเข้ามาที่หน้าเคาน์เตอร์ของเรานะคะเราก็จะรับเรื่องร้องเรียนถ้าเป็นเรื่องที่เราสามารถแก้ปัญหาให้เขาได้เลยณขณะนั้นนะคะเราก็ดำเนินการแก้ไขให้เลยโดยมีการโทรประสานบางทีท่านผู้นำท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านอาจจะได้รับโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนะคะเพื่อสอบหาข้อเท็จจริงว่าเรื่องดังกล่าวเป็นยังไงแล้วเราก็จะได้เอาไปประมวลผลคุยกับผู้ร้องณหน้าเคาน์เตอร์นั้นเลยแล้วก็ถ้าสมมติแก้ไขได้ณตรงนั้นเราก็จะคุยกับให้ผู้ร้องให้เข้าใจว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วแนวทางการดำเนินงานต่อไปเนี่ยคุณจะต้องทำอย่างไร1 2 3นะคะซึ่งส่วนใหญ่ที่เข้ามาปรึกษาเราเนี่ยถ้าในส่วนตัวนะคะพอดูแล้วคือเขาไม่เข้าใจขั้นตอนของกฎหมายเป็นหลักนะคะอย่างเช่นศาลเขาให้เชิญขึ้นไปไกล่เกลี่ยเขาบอกฉันไม่กล้าไปศาลฉันอยากให้ศูนย์ดำรงธรรมไปศาลกับฉันด้วยอะไรประมาณนี้เขาก็กลัวนะคะเราก็บริการในจุดนี้ด้วยนะคะไปถึงบริการในจุดนี้ด้วยนะคะส่วนอีกเรื่องนึงนะคะ
เป็นเรื่องที่มีผู้ร้องร้องมาแล้วกระทบในวงกว้างกระทบในวงกว้างเช่นอะไรได้รับความเดือดร้อนรำคาญใจจากฝุ่นกลิ่นเสียงนะคะอันนี้ต้องขออนุญาตนะคะว่าลักษณะที่เราดำเนินการมาก็จะมีหลายแห่งที่เกิดขึ้นในจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะแต่แห่งที่เราตั้งเป็นโมเดลเลยนะคะเป็นโมเดลว่าอย่างนี้เราควรจะควรแก้ยังไงซึ่งการกระทบเป็นวงกว้างที่ประชาชนได้รับผลกระทบนั้นน่ะมันเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานถูกไหมคะอย่างเช่นอุตสาหกรรมจังหวัดสิ่งแวดล้อมจังหวัดท้องถิ่นแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ก็คือกลุ่มนี้จะสาธารณสุขนะคะอย่างเงี้ยก็คือจะมีหลายหน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นในเรื่องดังกล่าวเนี้ยทางศูนย์ดำรงธรรมจะเป็นแกนกลางนะคะจะเป็นแกนกลางในการที่จะว่าขอเชิญประชุมปรับหาแนวทางว่าเราควรจะทำยังไงนะคะหลังจากนั้นก็คือนโยบายของท่านผู้บริหารในระดับจังหวัดก็จะตั้งมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเราจะเรียกว่าคณะกรรมการ3ฝ่ายหรือไตรภาคีนะคะไตรภาคีนี่ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะประกอบไปด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆนะคะ2นะคะผู้ร้องตัวแทนผู้ร้องนะคะ3ผู้ถูกร้องนะคะอันนี้ก็จะมาตั้งเป็นกรรมการ3ฝ่ายนะคะอันนี้ยกตัวอย่างโมเดลที่จะเห็นภาพความสำเร็จของจังหวัดสุพรรณบุรีในการแก้ไขปัญหานะคะก็คือขออนุญาตหน่อยนะว่าเป็นโรงงานน้ำตาล3ชุกนะคะอันนี้ก็คือตั้งคณะกรรมการแก้ไขกันมาเป็นประมาณปีกว่าแล้วซึ่งผลก็ดีผลการดำเนินงานก็ดีนะคะมีความเข้าใจกันระหว่างส่วนราชการผู้ร้องและผู้ถูกร้องก็คือโรงงานแล้วก็ชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงนะคะอันนี้เป็นโมเดลเลยนะคะว่าเราจะใช้ตัวนี้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานถ้าหากว่าเรื่องราวร้องทุกข์เรื่องไหนที่ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างนะคะอย่างเช่นโรงไฟฟ้าชีวมวลก็เหมือนกันเราก็จะดำเนินการในลักษณะนี้ซึ่งขั้นตอนตอนนี้นะคะเราก็จะต้องเริ่มมาจากอะไรเริ่มหาข้อเท็จจริงว่าเรื่องดังกล่าวเป็นยังไงแต่ละหน่วยงานมีการอนุมัติอนุญาตหรือมีข้อบังคับอะไรบ้างอย่างนี้เราจะต้องเริ่มหาข้อมูลในเบื้องต้นก่อนหลังจากนั้นแล้วเราก็มาประชุมวิเคราะห์หาแนวทางนะคะแล้วก็เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาคุยกันแล้วก็ตั้งคณะกรรมการแล้วหลังจากนั้นการตั้งคณะกรรมการเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ1ครั้งประชุมเพื่ออะไรประชุมเพื่อที่จะหาว่าสิ่งที่เราประชุมไปเมื่อคราวที่แล้วแล้วบอก5ให้มีการแก้ไข1 2 3 4นะคะแล้วได้มีการแก้ไขไปเมื่อเดือนที่แล้วนำมาเข้าที่ประชุมเพื่อที่จะสอบถามว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบมีความเห็นอย่างไรรับได้หรือรับไม่ได้ถ้ารับไม่ได้แล้วต้องการแก้ไขอะไรต่อไปก็จะเป็นอย่างนี้เป็นทอดๆไปเรื่อยนะคะก็มันก็จะการแก้ไขปัญหาก็จะไปหาสู่ข้อที่ยุติได้หรือที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะจะได้ทางสังคมทางชุมชนก็จะได้อยู่เย็นเป็นสุขเรื่องเดือดร้อนเรื่องรำคาญน้อยลงนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางสามชุกนี่เขาก็การดำเนินการเรื่องแก้ไขด้านมลภาวะเขาก็อยู่ในระดับค่อนข้างดีแล้วนะคะชาวบ้านก็จะไม่มีเรื่องร้องเรียนอะไรเพิ่มเติมมากขึ้นแต่ก็จะมีเรื่องของการปลูกความสัมพันธ์ในพื้นที่นะคะตอนนี้จะเป็นเขาก็จะทำ CSR กันในพื้นที่อันนี้ก็จะเป็นแนวทางการดำเนินการในเรื่องของการมีผลกระทบในวงกว้างนะคะซึ่งตัวนี้นะคะพอเราได้แนวทางดำเนินการแล้วนะคะเราก็จะมีการประชาสัมพันธ์นะคะให้ทราบว่าเราได้ดำเนินการไปทางเป็นอย่างไรบ้างในขณะนี้อีกแห่งหนึ่งที่กำลังดำเนินการอยู่นะคะผลการดำเนินการก็คืบหน้ามาเรื่อยๆนะคะก็โรงงานไทยอโกรเอเนอร์จีนะคะก็จะมี3ฝ่ายเหมือนกันเป็นลักษณะเดียวกันตอนนี้เราก็จะมีแหล่งที่2ที่จะเป็นเรื่องของไตรภาคีนะคะซึ่งการดำเนินการทั้งหมดของเราเนี่ยเมื่อเราดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหรือว่าเรื่องที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดก็จะมีการประชุมติดตามงานนะคะติดตามงานทั้งเรื่องค้างและเรื่องสำเร็จแล้วว่าเป็นยังไงมีผลกระทบกลับมาอีกหรือไม่นะคะเราก็จะมีการติดตามงานเป็นประจำทุกเดือนโดยท่านผอ.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนั่นก็คือท่านรอง
ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะก็คือท่านพิภพเป็นประจำทุกเดือนแล้วเราก็นำเข้าที่ประชุมกรมการจังหวัดนะคะว่าผลการดำเนินงานเป็นไงบ้างมีอุปสรรคปัญหาอย่างไรนะคะก็จะได้รับแนวนโยบายมาว่าเราจะควรจะต้องดำเนินการอย่างนี้หรือว่าท่านบอกว่าเรื่องดังกล่าวนี้เรื่องเร่งด่วนเรื่องอะไรขอให้เร่งรัดการดำเนินงานให้เร็วขึ้นซึ่งเราก็จะดำเนินการตามนโยบายของท่านผู้บริหารของจังหวัดเรานะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นแนวทางของการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนะคะก็คงจะมีเรื่องเล่าเพียงเท่านี้นะคะว่าทิศทางการดำเนินงานของเราเป็นยังไงบ้างนะคะขอบคุณครับท่านผอ.เอื้อมเดือนครับท่านผอ.เอื้อมเดือนกรุณาลงในรายละเอียดการปฏิบัติของศูนย์ดำรงธรรมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับรู้และก็เข้าใจซึ่งเป็นเทคนิคในวิธีการดำเนินการท่านจะได้ยินคำว่าไตรภาคีใช่ไหมครับ CSRPRหมายความว่าในระหว่างแก้ไขปัญหาเนี่ยต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐผู้ร้องผู้ถูกร้องคือโรงงานนะส่วนใหญ่ที่ทำ CSR ผมก็มีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของโรงงานอุตสาหกรรมก็หลายโรงงานนะครับก็ทำ CSR ก็ได้ผลดีได้ผลก็ต้องทำประชาสัมพันธ์ต่อให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าทางโรงงานมีการแก้ไขปัญหาอะไรไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดในการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนที่ศูนย์ดำรงธรรมดำเนินการอยู่ใช่ไหมครับก็จะเห็นได้ว่าข้าราชการที่ทำงานด้านนี้ต้องทุ่มเทเสียสละแล้วก็ต้องหารายละเอียดเพิ่มเติมแม้แก่กระทั่งผู้ร้องไม่บอกชื่อก็สามารถหาบ้านที่อยู่ได้นะครับก็ถือว่าเป็นการให้บริการประชาชนที่ยอดเยี่ยมนะครับตบมือให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุพรรณหน่อยครับครับก็ถ้าท่านผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านมีข้อสงสัยอะไรจะซักถามช่วงนี้นะครับขอได้โปรดถามได้เลยครับอยากรับฟังปัญหาข้อสงสัยไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพี่น้องประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเรียนเชิญครับมีไหมครับเชิญครับผมขอบคุณมากครับขออนุญาตสอบถามในเรื่องหน้าสุดท้ายของแบบประกาศกทเรื่องแนวทางการจัดการการจัดบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนนะครับในกรณีหน้าสุดท้ายฮะพูดถึงการระยะเวลาในการนะฮะรายงานผู้ร้องฮะสอบถามนิดนึงครับท่านจะเห็นว่าข้อ 4.2 42.11 42.12 นะครับผมอภิชัยเจนทีวงในนามของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีขอสอบถามว่า30วันเมื่อครบ30วันตามข้อ 4.1 เนี่ยฮะท่านอิงกับข้อกฎหมายอะไรครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีกฎหมายออกมาตามลำดับนะครับพระราชกฤษฎีการะเบียบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมันก็15วันภายใน15วันพระราชบัญญัติกำหนดพระราชบัญญัติแนวทางการให้บริการประชาชนมันก็กำหนดไม่ให้เกิน7วันนะฮะเห็นท่านใส่มา30วันไม่ทราบอิงกับข้อกฎหมายใดครับณตอนนั้นนะคะเรากำหนดแนวทางปฏิบัติเนี่ยตามระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการจัดการรับเรื่องราวร้องทุกข์นะคะซึ่งเราก็มองว่าการขอทราบผลการแก้ไขความเดือดร้อนเนี่ยอาจจะต้องขอระยะเวลาจากผู้ที่ดำเนินการนิดนึงนะคะเพราะว่า15วัน7วันเนี่ยมันอาจจะยังเป็นเรื่องที่เร็วไปเพราะว่าอันนี้เป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องความเดือดร้อนนะคะก็เลยคิดว่าน่าจะต้องครบระยะเวลาคือ1เดือนนะคะแล้วก็ให้ทางผู้ที่เป็นเจ้าของเรื่องเนี่ยให้รายงานผลนะคะหรือว่าเราไปขอทราบผลว่า
กรณีนี้ท่านได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาใดนะคะซึ่งไปถึงตอนไปถึงไหนแล้วนะคะซึ่งตอนที่เรากำหนดแนวทางปฏิบัติเนี่ยเราก็ได้ดูตัวระเบียบสำนักนายกนะคะเป็นหลักเป็นแนวทางในการที่จะขอรับทราบการแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าวค่ะฟังท่านตัวแทนจากสำนักงานกท.นะครับก็ให้คณะกรรมการกลางของกท.นะฮะขออนุญาตนะครับคณะกรรมการกกท.ท่านตอบมาเหมือนกับว่าไม่มีข้อกฎหมายครับนี่จะอิงท่านไม่มีท่านก็ต้องไปออกมาครับเพื่อให้มันสอดคล้องกับกฎหมายตัวกฎหมายแม่ฮะคือตอนล่าสุดในพระราชบัญญัติในการให้บริการประชาชนออกมาแล้วสุดปี5859เนี่ยฮะไม่งั้นกฎหมายที่ท่านมีใช้อ่ะฮะมันไม่ทันสมัยถ้าเกิดคนร้องเกิดเป็นผู้รู้กฎหมายเช่นทนายความเงี้ยหรือท่านผู้พิพากษาด้วยซ้ำนะแย้งกลับมาเราเจ้าหน้าที่ของรัฐเราก็จะไม่ได้รับความคุ้มครองฮะเพราะเราไม่มีอำนาจกระทำได้ค่ะอันนี้จริงๆมันเป็นแนวทางปฏิบัติมันไม่ใช่เป็นจริงๆตัวประกาศเราเนี่ยอยู่ในข้อ1ถึงข้อ4แต่ถ้าสมมุติว่ามันมีกฎหมายที่ใหญ่กว่าแล้วก็บอกจำนวนระยะเวลาไว้ว่าต้องปฏิบัติตามยังไงก็ให้เป็นไปตามตัวพระราชกฤษฎีกาหรือว่าระเบียบฉบับนั้นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เป็นแค่ข้อปฏิบัติเฉยๆไอ้หน้าสุดท้ายแต่ว่าตัวประกาศของเราเนี่ยจะอยู่แค่ข้อ1ถึงข้อ4ถ้าเกิดว่าอย่างที่บอกค่ะมีตัวกฎหมายที่มันกำหนดแนวทางระยะเวลาไว้สอดคล้องหรือว่าเร่งรัดมากกว่าแล้วก็เป็นฐานในการปฏิบัติเนี่ยก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยดำเนินการตามตัวกฎหมายหรือว่าระเบียบพระราชกฤษฎีกาฉบับนั้นแทนค่ะอีกกรณีนึงขออนุญาตเมื่อออกมาแล้วนะฮะอีกกรณีนึงครับในเรื่องของคำว่าร้องทุกข์กับร้องเรียนเนี่ยสองคำนี้มีความหมายใกล้เคียงกันแต่ไม่เหมือนกันนะท่านจะดูเอกสารของท่านเนี่ยดูของท่านเองก็ได้ฮะเจ้าที่ผู้เป็นวิทยากรจะเห็นว่าเอกสารตัวนี้มันกกท.ออกมานะฮะแล้วก็แต่ท่านมาจบท้ายท่านใช้คำว่าร้องทุกข์หมดเลยนะฮะจะมาจบท้ายด้วยถ้าดูข้อสุดท้ายฮะหลักการร้องเรียนทั่วไปดังนี้เห็นไหมฮะคำว่าร้องทุกข์กับคำว่าร้องเรียนมีความหมายใกล้เคียงกันแต่ไม่เหมือนกันใช้ในบริบทแตกต่างกันตัวอย่างเช่นความเห็นของผมนะฮะการร้องทุกข์ร้องต่อภารกิจของรัฐที่ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนแต่มันบกพร่องโดยสายตาผู้ร้องภารกิจนะฮะส่วนร้องเรียนเนี่ยร้องเรียนต่อเจ้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่นะโดยไม่มีอำนาจกระทำหรือไม่สุจริตหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนตัวอย่างเช่นนี้นะฮะเป็นการร้องเรียนนี่เป็นการร้องต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐนะฮะเพราะฉะนั้นสรุปก็คือการร้องทุกข์เนี่ยร้องต่อภารกิจของรัฐในการให้บริการประชาชนที่มันบกพร่องในสายตาผู้รอส่วนการร้องเรียนเนี่ยร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐตำแหน่งอะไรก็ตามไปดูเอานะฮะที่มีความไม่เรียบร้อยมีความไม่สมบูรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่นะฮะครับไปทราบว่ามาแลกเปลี่ยนความเห็นท่านกรรมการท่านวิทยากรท่านมีความเห็นอย่างไรครับผมจะได้เราไปปรับปรุงวิธีคิดของผมขอบคุณมากนะคะที่ให้ข้อมูลในส่วนนี้นะคะแต่ว่าในตัวประกาศของเรานะคะก็ได้ให้ความหมายของคำร้องทุกข์ไว้ด้วยนะคะว่าให้หมายความรวมถึงคำร้องเรียนการขอความช่วยเหลือแล้วก็การขอความเป็นธรรมหรือหนังสือกล่าวโทษนะคะคือว่าคำร้องทุกข์ของเราเนี่ยเราได้กำหนดคำนิยามไว้ด้วยนะคะว่ารวมถึงคำร้องเรียนแล้วก็การขอความช่วยเหลือแล้วก็การขอความเป็นธรรมเป็นหนังสือกล่าวโทษแล้วก็ขอขอบคุณท่านด้วยนะคะที่อุตส่าห์ได้ให้ข้อมูลนะคะแล้วก็ให้ข้อคิดเห็นในเรื่องนี้นะคะหรือว่าถ้าท่านมีปัญหาในทางปฏิบัติของตัวประกาศฉบับนี้นะคะก็ท่านสามารถที่จะเดี๋ยวท่านจะบอกมาเป็นข้อมูลก็ได้นะคะเราจะได้นำแนวทางปฏิบัติของท่านเนี่ยมาเป็นข้อมูลในการที่จะแก้ไขปรับปรุงตัวประกาศฉบับนี้ต่อไปนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในตัวประกาศฉบับนี้ในปีตั้งแต่ปี2558เนี่ยเราออกเป็นแนวทางนะคะเพื่อที่จะให้ท้องถิ่นเนี่ยเป็นช่องทางให้ท้องถิ่นสามารถทำงานในเรื่องนี้ได้นะคะแต่ว่ายัง
ังไม่ค่อยมีนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยขอหารือเรื่องปัญหาในเรื่องนี้เข้ามานะคะเราเลยยังไม่ทราบว่าตรงนี้มันมีข้อบกพร่องในเรื่องใดบ้างก็ต้องขอขอบคุณท่านด้วยนะคะที่ให้ข้อมูลในส่วนนี้ค่ะไม่ทราบว่ามีท่านใดบนเวทีนี้จะมีอะไรเสริมไหมครับไม่มีนะครับจะมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับหรือว่าใกล้เวลาแล้วมีนาฬิกาประจำตัวเตือนแล้วนะครับถ้าไม่มีคำถามนะครับก็ฝากคำถามก็แล้วกันนะครับฝากคำถามให้ท่านแล้วกันว่าถ้าท่านมีข้อเสนอแนะนะครับอย่างที่พี่ได้เสนอแนะนะครับแล้วก็ได้ขอความเห็นนะครับหรือประเด็นเอาไว้เนี่ยนะครับถ้ามีอย่างนี้นะครับท่านก็สามารถที่จะเขียนนะครับส่งให้ทางผู้จัดนะครับเอาไปพิจารณาดำเนินการได้นะครับในส่วนของผมก็คือสรุปขออนุญาตสรุปสั้นๆนะครับว่าในเรื่องของการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์เนี่ยนะครับก็ตั้งแต่เช้าได้พูดคุยกันก็มีรายละเอียดในหลายเรื่องนะครับแต่สิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้ให้ท่านเน้นก็คือว่าการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์เนี่ย3ประการที่สำคัญก็คือ1การติดตามนะครับติดตามการแก้ไขปัญหาการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหานะครับอันนี้เป็นประการที่1 นะครับประการที่2ก็คือการบูรณาการกับทุกภาคส่วนนะครับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์โดยเฉพาะภาคประชาชนนะครับแล้วก็ภาคประชาสังคมอื่นๆนะครับแล้วสุดท้ายก็คือการรายงานผลเป็นระยะนะครับการสร้างการรับรู้นะครับใน3ประการนี้อยากจะฝากท่านไว้นะครับแล้วก็สิ่งที่ท่านได้รับนะครับจากการร่วมโครงการในครั้งนี้การเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นะครับก็ขอความกรุณาท่านได้นำไปบอกต่อนะครับกับเพื่อนร่วมงานนะครับบอกต่อกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของท่านนะครับหรือพี่น้องประชาชนที่เป็นผู้ที่ได้เข้าร่วมแล้วนะครับก็รบกวนบอกต่อด้วยนะครับในเรื่องของขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์นะครับเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันนะครับแล้วสุดท้ายสิ่งที่เป็นเรื่องที่พูดตั้งแต่เช้านะครับเรื่องคุณธรรมที่พึงประสงค์4ประการนั้นนะครับในเรื่องของพอเพียงนะครับวินัยนะครับสุจริตแล้วก็จิตอาสานะครับที่ท่านรองปลัดรัฐมนตรีท่านได้เน้นย้ำไว้เมื่อเช้านี้นะครับถ้าท่านใดไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับผมในนามของสำนักงานปลัดรัฐมนตรีโดยศูนย์บริการประชาชนนะครับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับสำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กรุณาเข้าร่วมแล้วก็รับฟังนะครับการชี้แจงทำความเข้าใจนะครับแล้วก็ได้กรุณานำเสนอในสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับก็ขออนุญาตขอบคุณไว้ครับสวัสดีครับค่ะต้องขอขอบคุณนะคะท่านวิทยากรทั้ง3ท่านนะคะท่านผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชนนะคะท่านผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้แทนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนะคะในโอกาสนี้นะคะ
อาหารกลางวันพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวขอเชิญท่านผู้เข้าร่วมโครงการนะคะรับประทานอาหารกลางวันด้านหลังเลยนะคะแล้วก็ในส่วนช่วงบ่ายนะคะเราจะไปทำกิจกรรมสาธารณะคืนประโยชน์สู่ชุมชนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวดูสถานการณ์หน้างานอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยจะไปทำกิจกรรมนะคะที่ป่าชุมชนบ้านสีสันเพชรนะคะจะมีการบรรยายเรื่องขั้นตอนปฏิบัติในการจัดทำแนวกันไฟนะคะก่อนป่าไม้จะหมดไปกับอัคคีภัยนะคะโดยท่านวิทยากรจากป่าไม้จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะค่ะในโอกาสนี้เรียนเชิญทุกท่านรับประทานอาหารกลางวันด้านหลังได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวบ่ายโมงเราจะไปทำกิจกรรมสาธารณะคืนประโยชน์นะคะที่ป่าชุมชนสีสันเพชรค่ะขอเรียนเชิญเลยนะคะ